งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะจะเห็นว่ามีสถานการณ์มากมายเลยเข้ามากระทบการลงทุนนะคะในตลาดทุนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอิหร่านนะคะรวมไปถึงโควิด-19 ด้วยก็ทำให้การผันผวนนะคะของดัชนีเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีพี่เสกมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับปัจจัยนี้ค่ะพี่เสกตั้งแต่ต้นปีสถานการณ์พี่เสกถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยจับตาดูก็จะเห็นว่าแบบความผันผวนมันเกิดขึ้นตลอดไม่รู้ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอีกอย่างเงี้ยค่ะคือนี่แหละครับความเสี่ยงครับออมการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงคือสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันจะจบทางไหนหรือว่าเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างตูมอย่างเคสของกรณีน้ำมันประเด็นเรื่องซาอุกับรัสเซียอย่างนี้เป็นต้นนะครับตั้งแต่ต้นปีเราจะเจอหลายๆดอกเลยถูกไหมครับตั้งแต่อิหร่านโควิดน้ำมันอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนเองเนี่ยต้องพึงระวังแล้วก็ตัดสินใจแต่ผมก็ยังไม่แนะนำให้นักลงทุนหวาดกลัวแล้วก็ถอยออกจากการลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่าในสภาวะที่ภาวะดอกเบี้ยเป็นแบบนี้เนี่ยการลงทุนระยะยาวน่าจะเป็นทางเลือกของการลงทุนในหุ้นนะครับยังเป็นทางเลือกเดียวของการลงทุนระยะยาวที่ยังคาดหวังเรื่องของผลตอบแทนระยะยาวให้กับเราได้เพียงแต่ว่ารูปแบบหรือวิธีการเลือกหุ้นการคัดสรรนั้นอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นครับค่ะก็อย่างของเราเองก็จะมีกองทุนหลายประเภทเหมือนกันนะคะและหนึ่งในกองทุนที่ก็ตอนนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็มีคนที่ติดตามเยอะเหมือนกันก็คือกอง B Innotech ตรงนี้ทำไม B Innotech เนี่ยถึงได้รับความนิยมในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้ B Innotech ถือเป็นทางออกไหมคะ B Innotech นะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศลงทุนในกองทุนหลักกองเดียวก็คือ Fidelity Global Technology Fund ครับกองนี้จะลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจการแล้วก็ระบบเทคโนโลยีต่างๆทั่วโลกนะครับถ้าเราไปเปิดพอร์ตดูเราจะพบว่ากองนี้เหมือนการลงทุนในอเมริกาเยอะแต่เรียนว่าไม่ได้สนใจว่ามันเป็นภูมิภาคต้องเป็นอเมริกาไม่ใช่เพียงแต่ว่าหุ้นส่วนใหญ่จดทะเบียนอยู่ที่นั่นนะครับคือเน้นเรื่องธีมเทคโนโลยีมากกว่าถามว่าแล้วทำไมธีมเทคโนโลยีจริงน่าสนใจในทุกวันนี้เนื่องมาจากว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตั้งแต่ตื่นจนเรานอนถูกไหมครับเราหลับไปแล้วเทคโนโลยีก็ยังทำงานอยู่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วไม่ว่าจะเกิดภาวะเหตุการณ์อะไรอย่างที่เราคุยกันนะครับเครียดเรื่องสงครามน้ำมันหรือโรคภัยโรคระบาดต่างๆเทคโนโลยีมีผลแล้วก็ทำเนินยังดำเนินการยังทำงานของมันอยู่ตลอดเวลานะครับยังสามารถคือบริษัทยังสามารถลงทุนยังมีกิจการมีลูกค้าต่างๆมากมายนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่อย่างเช่น Googleนะครับ Facebook Uber นะครับ Netflix นะครับหรือว่าจะเป็น Microsoft อย่างนี้ก็เป็นบริษัทที่เราคุ้นเคยและจริงๆเราจะพบว่าสิ่งเหล่านี้มันจดทะเบียนอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าเราก็ยังใช้กันอยู่ทุกวันถามว่าแล้วกิจการเป็นยังไงมันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็ยังมีลูกค้ายังดำเนินไปเรื่อยๆยังมีกิจการยังมีคนที่จ่ายเงินให้กับบริษัทยังสร้างกำไรอยู่ครับตราบใดที่เรายังคงใช้เทคโนโลยีเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นการเติบโตโอกาสการเติบโตของกองทุนประเภทนี้ครับก็เรียกว่ากองทุนที่มีลักษณะประเภทนี้นะครับมันมีความทนทานต่อภาวะของการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามยังมีลูกค้าถามว่าลูกค้าคือใครก็ส่องกระจกก็คือพวกเรานี่แหละยังเป็นลูกค้าอยู่นะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าการลงทุนนี้เป็นการลงทุนในต่างประเทศแม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนให้เรานะครับแต่ว่าแน่นอนล่ะความเสี่ยงก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นผู้ลงทุนในกองทุนนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็รับความเสี่ยงเรื่องนี้ได้นะครับอย่างที่2กองนี้ลงทุนในกลุ่มเฉพาะเจาะจงที่เป็นเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นธีมเพราะฉะนั้นมันมีความเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะของการลงทุนที่กระจุกตัวเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่าการลงทุนไม่ใช่บอกฟังดูแล้วบอกว่าดีแล้วเทเงินเข้าไปใส่ใน B Innotech เลยไม่ใช่มันต้องจัดสรรพอร์ตกระจายนะครับความเสี่ยงในเรื่องต่างๆถามว่าทำไมเราบอกว่าเอ้ยก็มันดีมีลูกค้านู่นนี่นั่นแล้วทำไมคุณยังต้องให้เรากระจายล่ะคือเราลองนึกภาพนะครับสมมุติวันนึงเนี่ยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพวกหุ้นเทคโนโลยีออกมาโดยสหรัฐเพราะหุ้นส่วนใหญ่จดอยู่ที่นั่นมันก็อาจจะกระทบกับราคาหุ้นหรือว่ากระทบต่อความมั่นใจของหุ้นพวกนี้ได้ทั้งกลุ่มเหมือนกับกลุ่มเทคโนโลยีเหมือนกับกลุ่ม B-care นะครับเรื่องหุ้นสุขภาพถ้าสมมติมีเรื่องนโยบายในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาหรือว่าเขาจะเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวข้องกับสุขภาพมันก็จะกระทบหุ้นกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นภาวะที่อาจจะทำให้ในระยะสั้นๆหรือว่า1ถึง1ปี2ปีเนี่ยหุ้นที่เป็นลักษณะกระจุกตัวเวลาถูกอะไรกระทบอาจจะถูกกดทำให้ผลราคาไม่ได้สะท้อนผลประกอบการได้แต่ยาวๆเชื่อครับ
ไม่ว่าจะเป็น B Innotech หรือ B Care นะครับหุ้นพวกนี้เราเรียกว่าเป็นหุ้นที่ทนทานอยู่ในสภาวะปัจจุบันเนื่องจากเป็นหุ้นที่ลงทุนในกิจการที่เราต้องกินต้องใช้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราค่อนข้างเยอะเพียงแต่ด้วยความกระจุกตัวของมันอาจจะทำให้บางจังหวะราคาไม่ได้เคลื่อนไหวสะท้อนกับผลประกอบการจริงๆของกิจการได้ก็ได้ครับค่ะต้องขอบคุณพี่เสกมากนะคะวันนี้มาแนะนำครบถ้วนเลยนะคะสำหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจค่ะจะลงทุนนะคะในกอง B Innotech นะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขานะคะหรือที่ตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ